สวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่ Inside Hall of Fame 1ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้ไปคุณจะได้พบกับเรื่องราวของดาราศิลปินและบุคคลสำคัญของวงการบันเทิงทั้งงานและชีวิตส่วนตัวผ่านการบอกเล่าจากปากศิลปินต้นเรื่องเองสัปดาห์นี้พบกับพระเอกรุ่นเก่าไอดอลยุค90ในตำนานผู้ครองใจคนไทยทั่วทั้งประเทศเขตฐานทัพเด็กชายเขตพิสุทธิ์ศักดิ์อัครมาศเกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานครในย่านบางแคและด้วยความที่เขากำพร้าคุณพ่อมาตั้งแต่ยังเด็กนั่นจึงทำให้ชีวิตของเขาต้องอยู่กับคุณแม่และญาติญาติมาตั้งแต่จำความได้ผมเป็นคนกรุงเทพนะครับเกิดและเติบโตโดยกรุงเทพตั้งแต่กำเนิดเลยครับผมแล้วก็พื้นเพเนี่ยเป็นคนบางแคสมัยเด็กๆผมมีชีวิตอยู่แถวบางแคเป็นเด็กฝั่งทนถ้าเกิดสมมติเขาจะเรียกกันติดฝั่งทนพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยมีแค่คนเดียวถือว่าเป็นลูกคนเดียวครับประมาณนั้นครับคือผมกำพร้าคุณพ่อตั้งแต่2ขวบกว่าๆนะครับก็จะอยู่กับคุณแม่แล้วก็ญาติมาเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นกิจการของที่บ้านเนี่ยสามารถช่วยเหลือได้ก็จะทำมาที่บ้านเองครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวคนจีนที่แบบมีครอบครัวใหญ่ๆก็ประกอบกิจการล้มแข็งผมก็ขับรถส่งแข็งตั้งแต่ยังขับรถไม่เป็นก็แบกน้ำแข็งส่งน้ำแข็งมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พอโตขึ้นมาขับรถเป็นปุ๊บเนี่ยก็ขับรถแล้วก็ให้ลูกน้องแบกน้ำแข็งสนมแข็งแทนอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่คุณแม่ของเด็กชายเขตพิสุทธิ์ศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่นจึงทำให้เขาใช้ชีวิตเติบโตมากับญาติญาติซะเป็นส่วนใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นแล้วเขายังคงจดจำเรื่องราวของคุณแม่ได้เป็นอย่างดีจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเติบโตมากับญาติญาติผมมีป้ามีน้าคือด้วยความที่คุณแม่เนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด6คน5คนอยู่เมืองไทย1คนอยู่เมืองนอกทั้ง5คนเนี่ยก็ผัดเปลี่ยนกันมาดูแลผมเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตผมตอนเด็กๆ เนี่ยก็ไม่เหงาจริงๆแล้วการขาดพ่อมันไม่ได้เหงาขนาดนั้นเพราะว่าครอบครัวอย่างที่บอกว่าครอบครัวเป็นครอบครัวคนจีนคุณแม่เป็นคนจีนครอบครัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็อยู่รวมกันคุณแม่ผมเนี่ยต้องเรียนว่าคุณแม่เป็นคนทำงานคุณแม่เป็นคนใจสู้เลี้ยงค่อนข้างเหมือนผู้ชายก็ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนหนังสือเราก็มีหน้าที่ทำตัวให้ดีไม่เก๊กมะเล็กเกเรมากนักจนออกนอกกรอบไปก็พยายามยึดแม่เป็นที่ตั้งถึงแม้ว่าเด็กชายเขตพิสุทธิ์ศักดิ์จะได้รับการเอาใจใส่จากคนในครอบครัวอยู่ตลอดเวลาและดูเหมือนว่าจะเป็นคนเรียบร้อยแต่ลึกๆแล้วเขาถือว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความดื้อเงียบอยู่ในตัวไม่ใช่น้อยผมเป็นคนค่อนข้างมีโรคส่วนตัวสูงอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แม่จะชอบบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนดื้อเงียบอะไรที่สั่งให้ทำก็มักจะไม่ทำไม่ใช่คนที่แบบลุกขึ้นมาวายไม่เคยก้าวร้าวกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคยแบบเกเรต้องรู้ทางแต่ถ้าผมไม่อยากทำผมก็จะไม่ทำอะไรเงี้ยก็เด็กๆก็จะโดนตีบ่อยครับเรื่องที่แบบไม่ยอมทำตามคำสั่งอะประมาณนั้นครับเด็กชายเขตพิสุทธิ์ศักดิ์เข้าศึกษาที่โรงเรียนพระเดิมศึกษาซึ่งในระหว่างที่เรียนอยู่นั้นหนุ่มน้อยคนนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอยู่บ้างเหมือนกันประถมเนี่ยผมเรียนที่โรงเรียนพระเดิมศึกษาครับซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่แถวฝั่งทนเหมือนกันโรงเรียนก็ตอนประถมเนี่ยก็ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยฉายแววเท่าไหร่แต่ก็มีโอกาสได้แบบโชว์กิจกรรมของห้องบ้างเงี้ยส่วนใหญ่จะโดนคัดไปเขาคัดไปเหมือนครูแกมบังคับอะให้ขึ้นไปเต้นระบงระบำอะไรกันตามภาษาเด็กประถมนะก็มีบ้างก็มีรูปที่แบบตลกอยู่แบบงงๆอยู่นั่นครับ
นอกจากเรื่องของกิจกรรมภายในรั้วโรงเรียนแล้วเด็กชายเขตพิสุทธิ์ศักดิ์ยังได้มีโอกาสค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบและหลงใหลนั่นก็คือในเรื่องของศิลปะผมเป็นเด็กศิลป์ชอบวาดรูปชอบขีดเขียนผนังที่บ้านเลยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะชอบเขียนชอบลงสีคือญาติผมก็เป็นหนึ่งในศิลปินนะครับก็เป็นศิลปินอาจารย์อรยะบุญเชิดนะครับผมแล้วก็ส่วนเพื่อนคุณแม่ผมเนี่ยก็คืออาจารย์ศรีวันนั่นก็สอนผมเขียนมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับทั้งเด็กประกอบน่าจะรู้จักกันดีครับจากเด็กน้อยในครอบครัวใหญ่สู่เส้นทางสายอาร์ตด้วยใจรักในช่วงหน้าโชคชะตากำลังจะนำพาเขาคนนี้ให้เข้ามาโลดแล่นในโลกแห่งมายาเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณติดตามได้ในInsight Hall of Fame หลังจากเรียนจบช่วงชั้นประถมเด็กชายเขตพิสุทธิ์ศักดิ์เข้าศึกษาต่อในช่วงชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วนในยุคนั้นและด้วยความเป็นโรงเรียนชายล้วนนี่เองทำให้เรื่องชกต่อยกลายเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กวัยรุ่นชายสมัยนั้นมัธยมเนี่ยผมจบมัธยมที่โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์นะครับเป็นโรงเรียนชายล้วนยุคนั้นยุคนี้เป็นโรงเรียนสหะละก็อยู่แถวฝั่งธนบุรีเหมือนกันเราเป็นเด็กเรียนเร็วเรียนเร็วมันจะโตเป็นหนุ่มช้ากว่าเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะโดนแบบแกล้งแบบทนไหวก็ทนไหวแกล้งทนไม่ไหวก็ต่อยกันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันเพราะต่อยแล้วมันก็ไม่แกล้งเอาละคือเลือกแกล้งครับเพราะมันรู้ว่าเราต่อยอะไรผมว่ามันเป็นทางออกอีกทางออกนึงที่แก้ปัญหาได้เหมือนกันนะแล้วสุดท้ายมันก็คือความเป็นเพื่อนครับมันก็เป็นมันอะไรที่แกล้งกันไปแกล้งมาสุดท้ายมันก็ต่อยกันก็รักกันครับเป็นเรื่องปกติครับเขตพิสุทธิ์ศักดิ์ใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนมัธยมมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้ค้นพบความฝันของตัวเองนั่นก็คือการเป็นนักฟุตบอลแต่หลังจากนั้นไม่นานความฝันของเขาก็ต้องยุติลงในเวลาต่อมาตอนที่อยู่วัดนวลเนี่ยมีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลก็ไปคัดตัวแต่ไม่ได้เรื่องหรอกก็แบบทำอะไรก็ไม่ได้นะแล้วก็ตัวก็เล็กก็พยายามจะแบบไปเตะบอลของเขาเตะก็แบบเตะงั้นๆสู้ไม่ได้ก็เลยพยายามไปเป็นโกเป็นโกเสร็จปุ๊บคัดตัวทีแรกเนี่ยโดนเขายิงอัดกับมือซ้นมารอบเข็ดนั้นเลิกอะล้มเลิกความตั้งใจไม่ทำอะไรหลังจากเรียนจบช่วงชั้นมัธยมปีที่3เขตพิสุทธิ์ศักดิ์ตัดสินใจที่จะเรียนต่อในสายอาชีพเพื่อแบ่งเบาภาระของทางบ้านและดำเนินทางตามความชอบของตัวเองอย่างการเรียนศิลปะผมไม่ได้เรียนม.ปลายครับผมตัดสินใจผันไปเรียนสายอาชีวะสายอาชีพก็ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าวงการเนี่ยก็พยายามคิดว่าอะไรที่ช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่ได้เร็วมากที่สุดเพราะว่าคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ดูแลผมอย่างเงี้ยแล้วก็เงินเดือนก็ไม่ได้สูงเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรที่แบบก็คิดว่าเรียนจบปวชจบมาแล้วน่าจะหางานทำอะไรเงี้ยทำงานที่นู่นที่นี่เพื่อจะด้วยได้ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ตอนนั้นก็จบปวชที่อาชีวศึกษาธนบุรีนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอผู้หญิงเป็นโรงเรียนสหครั้งแรกก็เริ่มมีกลุ่มเพื่อนนะครับได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบเริ่มเรียนในการวาดรูปเป็นเรื่องเป็นราวก็เลือกสาขาที่เลือกเรียนคือศิลปะประยุกต์ศิลปะประยุกต์คือเรียนออกแบบรวมทั้งหมดว่าออกแบบพนิศิลป์ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือแม้กระทั่งเดคอเรทหรือออกแบบตกแต่งภายในอย่างเงี้ยก็เรียนทั้งหมดครับเขตพิสุทธิ์ศักดิ์ใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนอาชีวะธนบุรีมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ต้องฝึกงานและในการฝึกงานครั้งนี้ทำให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสแสงแรกแห่งโลกมายา
คือช่วงที่ปี3ของปวช.เนี่ยมันต้องมีการฝึกงานผมก็ได้ฝึกงานที่ศึกษาพันธุ์ธนบุรีตรงถนนราชดำเนินนะครับฝึกงานในตำแหน่งพาณิชย์ศิลป์มันคือมูลเหตุของการเข้าวงการด้วยนะคือแบบผมไปฝึกงานที่ศึกษาพันธุ์ผมถึงได้มีโอกาสได้ไปถ่ายหนังสือเธอกับฉันครั้งแรกเพราะว่าออฟฟิศเธอกับฉันสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในซอยแพ่งสรรพศาสตร์ซึ่งมันอยู่ตรงข้ามศึกษาพันธุ์เลยแล้วก็พี่ที่เป็นช่างภาพคอลัมน์ของเธอกับฉันเนี่ยมาซื้อของที่ศึกษาพันธุ์ประกอบกับผมลงมาจัดตู้ดิสเพลย์หน้าศึกษาพันธุ์หน้าศึกษาพันธุ์จะมีตู้ดิสเพลย์ผมลงมาจัดก็มีโอกาสเจอกันแกก็มาให้นำบัตรถามว่าเฮ้ยน้องอยากถ่ายแบบเปล่าก็เลยลองดูก็เลยแบบเนี่ยออฟฟิศพี่อยู่นี่เองลองเดินก็ไปดูไหมอะไรเงี้ยไปถ่ายรูปทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยเราก็อ่ะลองดูไม่เสียหายอะไรเงี้ยเขตพิสุทธิ์ศักดิ์ตัดสินใจก้าวเท้าเข้าไปแคสงานถ่ายแบบกับนิตยสารชื่อดังในยุคนั้นและจนถึงวันนี้เขายังคงจดจำความรู้สึกแรกได้เป็นอย่างดีกับบรรยากาศในวันนั้นพี่เขาชื่อพี่หนึ่งแต่เขาเป็นตากล้องคอลัมน์ผมเป็นคนไม่กลัวอะไรอยู่แล้วอ่ะคือแบบก็เพียงแต่ว่าแค่แบบเอ๊ะพี่มันเป็นเกย์บอกว่าอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองไม่รู้สึกใดแต่มันต้องลองไงก็แล้วมันก็อยู่แค่ตรงนี้เองผมก็เดินจากสุขาพันธ์เข้าไปในที่ออฟฟิศเธอกับฉันเขาไปก็โอเคมันเขามีตัวตนจริงๆเขาแล้วเขาก็เรียกไปถ่ายรูปเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็แบบให้ถ่ายก็ถ่ายหน้าแข็งเป็นหินเลยแบบทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะถ่ายยังไงให้มันออกมาดูดีอะไรเงี้ยครับเชื่อไหมในตอนที่เขาไปถ่ายรูปทิ้งไว้ที่แผงแรกเนี่ยไม่มีอะไรเลยเดินไปถึงเข้าไปเป็นออฟฟิศเขาอ่ะไอ้น้องอ่ะโอเคมาแล้วเหรอโอเคมาเฮ้ยถ่ายรูปมาเขาถ่ายไม่ถึง10รูปครับโอเคเสร็จแล้วอ่ะไปได้ละแค่นี้เสร็จแล้วจริงๆแล้วก็เอาเบอร์ไว้ให้พี่นะเป็นเบอร์ที่บ้านก็ให้เบอร์ที่บ้านไว้อะไรเงี้ยเขาโทรมาตามที่บ้านอ่ะเดี๋ยววันนี้นะว่างไหมไปถ่ายแฟชั่นกันอย่างเงี้ยดูเหมือนว่าโชคชะตาจะเข้าข้างในแบบหน้าใหม่อย่างเขตพิสุทธิ์ศักดิ์เลยก็ว่าได้เพราะหลังจากที่ผลงานการถ่ายแบบครั้งแรกของเขาได้วางแผงเขาได้ถูกติดต่อให้เข้ามาถ่ายแบบกับนิตยสารหัวอื่นๆทันทีผมจำไม่ได้ว่าแฟชั่นครั้งแรกของผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะถ่ายกับคู่กับนายแบบใหม่อีกคนหนึ่งเป็นแฟชั่นเซตในของเธอกับฉันถ่ายที่บางปะอินไปขึ้นรถตู้ที่บริษัทน่ะในซอยแพ่งสรรพศาสตร์นั่นแหละแล้วก็ไปกันแล้วมันก็ร้อนมากเสื้อผ้ามันก็หนาๆแล้วเมื่อก่อนอ่ะเราก็ตัวบางๆเล็กๆนะเขาก็โปะเสื้อผ้าเข้าไปมันก็หนาไปกันใหญ่ก็ร้อนเหงื่อแตกแบบเป็นคนเหงื่อเยอะอยู่แล้วก็แบบหน้าก็เละก็มันก็ซับกันไปคือแบบแล้วหน้าแฟชั่นเซตนั้นออกมาหน้าแข็งมากรู้ได้ทันทีว่าตัวเองอะหน้าเก่งหน้าเกรงกลายเป็นแบบกลายเหมือนหน้าเก๊กมันก็เลยดูออกมาแบบดูโอเคมั้งอะไรเงี้ยมันก็เลยมีงานต่อเนื่องออกมาประมาณนั้นครับจากการได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตเขตพิสุทธิ์ศักดิ์ส่งผลให้ได้รับโอกาสเข้ามาถ่ายแบบอีกเรื่อยๆและนอกจากนี้เขายังได้รับฉายาในวงการบันเทิงและกลายเป็นชื่อที่รู้จักมาจนถึงทุกวันนี้อย่างเขตฐานทัพชื่อเขตฐานทัพมาจากพี่แหม่มรัชชาพี่แหม่มรัชชาเป็นคอลัมนิสต์ของเธอกับฉันอยู่ยุคนึงนะครับที่มาคือแกเป็นคอลัมนิสต์ที่คอยเขียนโปรโมทเด็กใหม่ในหนังสือเธอกับฉันแล้วก็วันนึงแกไปขี่จักรยานผ่านหน้าฐานทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็เปลี่ยนชื่อผมซะงั้นเป็นเขตฐานทัพซึ่งผมก็ถามว่าทำไมวะพี่บอกก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยากเปลี่ยนรู้สึกว่าแกหน้าหวานๆดีชื่อฐานทัพมันดูคอนทราสต์กับหน้าแกดีฉันก็ว่ามันก็น่าจะมีจุดขายอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเขตฐานทัพตอนเปลี่ยนยังไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมเปลี่ยนจากแฟชั่นแรกที่ผมถ่ายเลยคือพอแฟชั่นออกมาพิมพ์ชื่อผมอะไม่ใช่พิมพ์ชื่อพิสุทธิ์ศักดิ์อยู่ชื่อแบบโหยาวมากอะไรเงี้ยเขาคงไม่สะดวกมั้งอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนชื่อเป็นเขตฐานทัพเลยดังนั้นมามันก็เลยแบบกลายเป็นเขตฐานทัพมาจนทุกวันนี้ครับจากหนุ่มน้อยสายอาร์ตในครอบครัวใหญ่สู่เส้นทางของนายแบบหน้าใหม่แห่งวงการแฟชั่นในช่วงหน้านายแบบหนุ่มหน้าใหม่คนนี้กำลังจะเข้ามาโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณติดตามได้ใน Inside Hall of Fame ในระหว่างที่เขตฐานทัพเข้ามารับงานแสดงโฆษณาชิ้นแรกในฐานะเอ็กซ์ตร้านั้นเขาได้มีโอกาสพบเจอกับเพื่อนคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาสู่วงการบันเทิงก่อนจะดังมาจนถึงทุกวันนี้คุณทราบหรือไม่ว่าเขาคนนั้นคือใคร
ขาได้มีโอกาสพบเจอพระเอกหน้าหล่ออย่างติ๊กเจษฎาพรผลดีซึ่งในขณะนั้นทั้งคู่ยังเป็นเพียงแค่นายแบบหน้าใหม่นั่นเองเฟรมกับเรื่องราวของนักแสดงหนุ่มมากฝีมือพระเอกวัยรุ่นยุค90เขตฐานทัพกันต่อหลังจากตัดสินใจก้าวเท้าเข้ามารับงานโฆษณาเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งในการถ่ายทำครั้งนั้นเขายังคงจดจำได้ถึงบรรยากาศการถ่ายทำและบทบาทของตัวเองได้เป็นอย่างดีงานโฆษณาชิ้นแรกเลยเนี่ยเป็นเอ็กซ์ต้าโฆษณาแต่ว่าเป็นเอ็กซ์ต้าตอนนั้นเขาใช้คำว่าเอ็กซ์ตร้าเมนสมมติเขาจะแคสแบบไปสัก10คนอย่างเงี้ยแต่เมนเป็น1กับ2เมนผู้ชายเมนผู้หญิงไอ้โฆษณาตัวแรกเนี่ยไม่ได้ acting เลยเลยคือถามว่าตัวเนี้ยตัวที่พี่อัดอัศดาเป็นตัวเมนตัวแบบผู้หญิงที่เป็นเมนอีกคนคือจะเห็นหน้าแต่หน้าพี่อัดเท่านั้นแหละไอ้ที่เหลือไม่มีใครเห็นเลยนะหลังจากนั้นน่ะก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์ไซด์เลยก็เป็นตัวเมนแล้วก็ตัวเมนตัวแรกที่เห็นหน้าเห็นตาชัดๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเขตฐานทัพรับงานแสดงโฆษณามาเรื่อยๆจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2538เขาได้มีโอกาสเข้ามาชิมลางในภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในชีวิตกับภาพยนตร์เรื่องตัวเก่งเต็งหนึ่งค่ายหนังก็ติดต่อมาเพื่อให้ไปเล่นหนังภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องตัวเก่งเต็งหนึ่งของไฟสตาร์ครับก็พี่มดนพพรวาทินครับเอาไปเล่นหนังตอนนั้นครับตัวเก่งหนึ่งมันเป็นเรื่องราวของเบาๆครับเป็นเรื่องราววัยรุ่นที่เข้าไปเก็บตัวในแคมป์กีฬาเพื่อที่จะไปแข่งกีฬากันอะไรประมาณนี้ครับพระเอกคือพี่เล็กสลันนางเอกเป็นคุณลินนุสลาแล้วก็เป็นกลุ่มแก๊งเพื่อนแล้วก็มาแข่งกีฬากันมีตลกร่วมเล่นด้วยหลายๆคนอะไรประมาณนี้ครับบรรยากาศในกองก็สุขสนานเฮฮาครับจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าเรื่องตัวเก่งเต็งหนึ่งอ่ะเป็นอะไรที่เหมือนไม่ได้ทำงานเหมือนไปวิ่งเล่นในกองถ่ายตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้มีจิตวิญญาณของนักแสดงเลยเล่นไปตามบทที่ได้รับมอบหมายมาเท่านั้นเองแคทครับผมให้สัญญานะครับวันใดจะลาหมดไปจากโลกวันนั้นผมจะหมดรักแคทจริงสิครับเพราะด้วยความที่ภาพยนตร์เรื่องตัวเก่งเต็งหนึ่งเป็นภาพยนตร์วัยรุ่นเขตฐานทัพและเพื่อนๆ นักแสดงในรุ่นเดียวกันจึงค่อนข้างที่จะสนิทกันง่ายซึ่งจากจุดนี้เองทำให้กองถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดความกลาหลขึ้นมามีเพื่อนกลุ่มแรกในวงการกลุ่มแรกในชีวิตครับก็ประกอบไปด้วยคุณเจจินไตคุณอัญชลาวุธนะครับแล้วก็คุณแจ้จตุพลช่วงนั้นน่ะอยู่ในวัยคึกขนองเพราะว่าตอนเล่นหนังเรื่องแรกเนี่ยประมาณสัก17 18ประมาณนี้ซ่าตามภาษาอย่างเงี้ยครับก็พี่หนูเชิญยิ้มเป็นคนตั้งฉายาให้กลุ่มพวกเราว่าแก๊งเด็กนรกคือซนกันมากนะครับในกองถ่ายก็จะไปแกล้งทีมงานคนนู้นคนนี้ก็วีรกรรมของเพื่อนๆก็แบบไปดึงเบรกมือในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อะแล้วเขาก็ไม่ให้ถ่ายเลยแปรงสีฟันบ้วนยาสีฟันใส่ผมโรงแรมทุบกระจกโรงแรมแตกหนีกองถ่ายไปนอนในตู้เสื้อผ้ามันอีกเยอะมากเล่าไม่ได้สักเท่าไหร่หรอกใครบอกว่าเกรียนบอกว่าเกรียนมันไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัยนี้มันเกรียนมันมีมาตั้ง20ปีแล้วเรื่องเกรียนน่ะหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องตัวเก่งเต็งหนึ่งผ่านพ้นไปเรียกได้ว่าชีวิตของเขตฐานทัพเปลี่ยนแปลงไปเลยก็ว่าได้เพราะหลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2539เขาได้รับการติดต่อจากเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งให้เข้ามาร่วมงานในแคมเปญที่เพิ่งจัดขึ้นมาอย่าง Dutchy Boy ตอนนั้นเนี่ยผมเป็นหนุ่ม Dutchy ละ Dutchy Boy and Girl เป็นกลุ่มในแบบที่เขารวมตัวกันเพื่อไปทำกิจกรรมสนับสนุนproductก็จะเลือกจากคนที่มีชื่อเสียงประมาณนึงก่อนแล้วแล้วเขาไปถามซึ่งนั้นผมก็เป็นในแบบที่ค่อนข้างจะมีคนรู้จักแล้วก็ไปร่วมทำกิจกรรมและเป็นหัวหอกของแคมเปญก่อนหน้าที่จะมีการประกวดอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นรุ่นแรกเขาเรียกรุ่นแต่งตั้งมันไม่ได้มาจากการสมัครคนโทรตามหน้าที่ของเราก็คือไปไฮพาร์คอยู่หน้าเมื่อก่อนมันจะมีคอนเสิร์ตแล้วจะมีบูธโปรดักต์บูธสินค้าเรามีหน้าที่ไปอยู่ตรงบูธสินค้าแล้วก็คอยเหมือนโชว์ตัวนอกจากเรื่องของงานภาพยนตร์แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขตฐานทัพกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นนั่นก็คือการที่เขาได้มีโอกาสเข้ามาแสดงละครเป็นครั้งแรกในเรื่องเติมรักให้เต็มคือช่วงนั้นเล่นหนังเล่นละครด้วยนะ
เล่นละครมีโอกาสได้เล่นละครด้วยเติมดักให้เต็มใช่เติมดักให้เต็มเป็นละครของช่อง7ครับตอนนั้นกัตนาครับผลิตตัวบริษัทกัตนาตอนนั้นแต่ว่าก็เรียกไปแคสแล้วก็ผ่านแล้วก็ได้เล่นเลยครับรู้สึกจะชื่อเมฆพัดมั้งคือเติมดักให้เต็มเป็นละครครอบครัวจะมีแม่เป็นนางฟ้าพี่ฮันนี่เล่นมีพี่สาวเป็นพี่ต้อมรัชนีกรเป็นผมเป็นน้องคนกลางน้องคนเล็กที่เห็นนางฟ้าบ่อยๆคือพิงกี้สาวิกาซึ่งตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยยังไม่ถึง10ขวบเลยเป็นละครเย็นซึ่งสมัยก่อนก็เรียกว่าละครร้อยตอนอะละครสร้างบ้านคือเล่นไปเรื่อยๆอะจนกว่าแบบมันจะตันหรือความนิยมจะแบบเสื่อมลงแล้วถึงจะแบบเปลี่ยนเขตฐานทัพรับงานแสดงละครและงานโฆษณามาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสเข้ามาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งในบทบาทป้อชายหนุ่มผู้หลงผิดในภาพยนตร์เรื่องเด็กเสเพลย์และจากภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เขาเริ่มหลงไหลในเสน่ห์ของวงการบันเทิงอย่างถอนตัวไม่ขึ้นรับบทเป็นป้อครับยิงเด็กเสเพลย์พิตะบอยสเกาเป็นพระเอกนะครับแล้วก็ความโดดเด่นของบทนี้ก็คือผมพาเพื่อนไปปล้นเยาวราชแล้วพาทำให้เพื่อนทุกคนตายแล้วก็แต่ผมมากับพิการซึ่งก็เป็นบทดราม่าครั้งแรกเหมือนกันพอเล่นเสร็จแล้วรู้สึกชอบเริ่มรู้สึกอินกับการแสดงละรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นงานมากขึ้นมันเป็นเรื่องราวที่จริงจังมากขึ้นเป็นเรื่องราวชีวิตมากขึ้นมีคีย์สำคัญทำไมคุณต้องเป็นเด็กเซฟเพลย์มูลเหตุของการจูงใจชวนเพื่อนไปตายที่เยาวราชมันเป็นยังไงคือมันเริ่มมีละแล้วผมก็เริ่มหลงเสน่ห์กับมันละมันแบบเฮ้ยมันคือการแสดงเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะแสดงออกมาให้มันได้ดีละมันสำคัญนะมันมีฉากร้องไห้นะเมื่อก่อนเนี่ยฉากร้องไห้อะในหนังอะมันเป็นอะไรที่แบบยากมากนะจะร้องยังไงอะแล้วแบบเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าการร้องไห้ต่อหน้ากล้องมันแบบมันจะทำออกมาได้ยังไงมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากนะผมรู้สึกว่ามันแบบมันตื่นเต้นอ่ะปิดถนนเยาวราชเลยรถติดบีบแตรกันวุ่นวายเลยตำรวจมากันแล้วก็แบบติดเอฟเฟกต์เต็มตัวเรื่องใหญ่สำหรับผมไม่หมดเลยสำหรับเรื่องเด็กเสียเพลนะคือถึงแม้จะไม่ได้บทพระเอกแต่มันแบบมันสุดๆอ่ะแล้วกระแสตอบรับมันก็เลยโอเคทำไมโลกมันถึงได้โหดร้ายกับพวกเรานะทำไมไม่ให้เราเกิดมาดีๆหลังจากภาพยนตร์เรื่องที่2อย่างเด็กเสเพลย์ได้ออกฉายชื่อของเขตฐานทัพได้กลายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ผู้คนในวงการเริ่มจับตามองขึ้นมาและนอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งผลงานที่สร้างชื่อให้กับเขานั่นก็คือซีรีส์เรื่อง 6/16 ร้ายบริสุทธิ์อาวุธเป็นหัวโจกของชั้นเรียนของทัพโชคมันเป็นกลุ่มนักเรียนที่เหลือขอแล้วก็มีเรื่องมีราวแต่จิตใจดีนะทำอะไรอาจจะขวางสังคมไปบ้างแข็งกระด้างแต่ไม่หยาบคายมีความเป็นลูกผู้ชายสูงใจถึงพึ่งได้แล้วก็ลุยๆแล้วก็มันเป็นคาแรคเตอร์ที่คนเป็นภาพจำใครที่เป็นแฟนของทัพโชคในช่วงนั้นก็จะจำผมได้ละคร 6/16 ที่ประสบความสำเร็จมากในยุคนั้นผมเป็นคนไม่ชอบใส่เสื้ออยู่ในกางเกงอยู่แล้วแล้วคาแรคเตอร์ในเรื่องอ่ะผมก็เลยดึงชายเสื้อออกมาในนั้นเป็นชุดนักเรียนที่ไม่เอาเสื้อใส่ในกางเกงเลยมันก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบที่วัยรุ่นในยุคนั้นก็ทำตามพอสมควรเลยทีเดียวจนถึงกระทั่งมีการแบบตักเตือนจากทางราชการหรือโรงเรียนอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วก็บอกว่าให้ผมเอาสอดเสื้อได้ไหมขนาดจริงว่ะทำไมเอ็งใหญ่โชว์กับข้าวะนี่มีอะไรแม่เขาเองแน่ข้าก็เลยอยากจะลองอ่ะก็ได้ข้ากำลังอยากจะเอาคืนเองอยู่พอดีเลยนะแม่จากในแบบแฟชั่นหน้าใหม่สู่การเป็นในแบบโฆษณาหน้าหวานจากนักแสดงหน้าใหม่สู่บทบาทอันเข้มข้นก่อนจะกลายเป็นไอดอลขวัญใจแห่งยุคในช่วงหน้านักแสดงหน้าใหม่คนนี้กำลังจะก้าวขึ้นสู่บทบาทพระเอกมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงคุณติดตามได้ใน Inside Hall of Fameในช่วงแรกที่เขตฐานทัพเข้ามาสู่วงการบันเทิงและรับงานแสดงอย่างเต็มตัวนั้นเขตฐานทัพได้รับโอกาสให้เข้ามาทดลองงานสายใหม่ที่ไม่เคยลองมาก่อนคุณรู้หรือไม่ว่าสายงานนั้นคืออะไร
เขาได้รับการติดต่อจากค่ายใหญ่แห่งยุคอย่างคีตาเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งหลังจากที่เซ็นสัญญาศิลปินได้ไม่นานทางค่ายเพลงก็ได้ปิดตัวลงเขาจึงไม่ได้มีโอกาสได้ทำงานเพลงนั่นเองกลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับเรื่องราวของนักแสดงมากความสามารถพระเอกยุค90เขตฐานทัพกันต่อหลังจากรับงานแสดงมาเรื่อยๆจนกระทั่งในปีพ.ศ.2542เขาได้มีโอกาสเข้ามารับบทพระเอกเป็นครั้งแรกกับบทนัดในร้อยหนุ่มหน้าใสในละครเรื่องรักเต็มร้อยของทางช่องหลากสีรักเต็มร้อยเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกในเรื่องรักเต็มร้อยรับบทเป็นนัดนัดเป็นในร้อยแล้วก็มีหลานๆนางเอกเป็นพี่เลี้ยงเด็กซัมติงสักอย่างอะไรประมาณนี้ครับคือเราว่าเราก็ผ่านงานละครมาหลายปีเหมือนกันนะทั้งเล่นหนังเล่นละครแต่การเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกอ่ะมันหนักนะมันแบบมันทุกอย่างเลยแล้วก็ทุกคนก็จะกดดันเพราะว่าเราหน้าเด็กก็แบบเขาก็แบบเล่นต้องทำให้ดูโตหน่อยต้องเล่นเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันต้องเล่นเกินอายุอ่ะมันก็ยากแล้วก็ถือเส้นหลักของเรื่องคือจำนวนฉากอ่ะคือละครเมื่อก่อนเนี่ยก็จะแบบ 80% ของฉากทั้งหมดในหนึ่งตอนเนี่ยก็จะมีพระเอกนางเอกเนี่ยอยู่มา 80% เลยเพราะฉะนั้นมันก็เล่นเยอะมากเล่นเยอะมากจริงๆแต่เราก็รู้สึกสนุกแล้วก็ภูมิใจที่ได้เล่นคนเห็นเขาลำบากเนี่ยเขาก็ลำบากแค่ใจนะแต่ตัวเธอเองเนี่ยลำบากทั้งใจแล้วก็ลำบากทั้งกายเธอทำหำหามแบบนี้เป็นครั้งที่ร้อยแล้วอ่ะดูเหมือนว่าเส้นทางของวงการแสดงจะกำหนดบทบาทให้เขตฐานทัพกลายเป็นพระเอกหน้าใหม่ในยุคนั้นเพราะหลังจากที่ละครเรื่องรักเต็มร้อยผ่านพ้นไปได้ไม่นานทางช่องสถานีหลากสีได้ป้อนบทพระเอกให้กับเขาอย่างไม่ขาดสายในเวลานั้นไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่ต้องเรียนว่าดีมากๆแล้วมันดีต่อเนื่องดีจนถึงกระทั่งหลังจากนั้นก็มีละครมาตลอดมีละครบางเรื่องในช่วงเวลานั้นน่ะมันสร้างสถิติใหม่ๆให้กับทางสถานีเป็นพระเอกมาตลอดมันมีตั้งแต่รักใสๆกุ๊กกิ๊กไปถึงดราม่าแบบก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เป็นสายบู๊อย่างเดียวเพราะหุ่นไม่ให้แต่ไอ้เรื่องยิงปืนต่อยตีอยู่ในฉากเนี้ยมันมีบ้างแต่มันไม่ใช่ละครบู๊ไงมันเป็นละครรักส่วนใหญ่เมื่อก่อนเรียกสายกุ๊กกิ๊กนะฮะคือก็เป็นเพลงละครน้ำเน่าผมภูมิใจในความเป็นละครน้ำเน่านะเขตฐานทัพรับงานแสดงละครในบทพระเอกให้กับทางต้นสังกัดมาเรื่อยๆจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2544เขาได้มีโอกาสเข้ามารับบทคันชิตเพลย์บอยผู้ผิดหวังในความรักกับละครเรื่องโนราคันชิตเป็นมหาเศรษฐีหนุ่มที่มีปมเรื่องความรักและชีวิตสัมภเวษีเทเมาเป็นเพลย์บอยมีผู้หญิงเยอะอะไรเงี้ยไปพบรักกับลูกสาวคนดำโนราอะไรประมาณนี้ครับละครเรื่องนี้เป็นละครดราม่ามากฝึกเป็นเพย์บอยอ่ะมันก็ยากหน่อยเพราะจริงไม่ถนัดเท่าไหร่คือละครเรื่องนี้มันเป็นละครที่แบบดราม่าเศร้าเศร้าถึงแม้ตัวละครของคันชิตเองจะไม่ได้เศร้ามากขนาดนั้นแต่มันก็มีปมเพราะฉะนั้นมันต้องลึกมันต้องจริงจังอย่างเงี้ยครับคุณใจร้ายมากที่ใส่ร้ายผมเรื่องแข่งแขคันคุณรู้คุณเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่คุณยังจงใจแกล้งผมคุณหาผมก่อนแข่งแขคุณรู้ไหมจู่ก็ทำกันยังไงเขตฐานทัพถือได้ว่าเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่ก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงและประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นนั่นจึงทำให้บางช่วงเวลาในชีวิตเขาเคยหลงระเริงไปกับชื่อเสียงบ้างบางครั้งบางคราวก็จะยากมากขึ้นละคือมันก็จะเหตุผลของเรามันก็สำคัญมากกว่าเหตุผลของคนอื่นอาการมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปเซลมากจนเกินไปเพราะความสำเร็จมันมาชื่อเสียงมันมาคนเข้ามาสปอยคนเข้ามาซัพพอร์ตอยากได้อะไรได้หมดเงี้ยเราโดนตามใจจนแบบเราชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแบบเราเป็นคนคอนโทรลทุกอย่าง
มันเป็นเรื่องปกตินะของคนที่โดนสปอยทุกคนก็จะมีคำหวานหวานหวานหมดเลยหวานหวานทุกอย่างหวานหมดทุกอย่างง่ายหมดทุกอย่างเคลียร์ได้หมดทุกอย่างแบบทุกอย่างแบบโอ้เหมือนโลกอยู่ในมือเรามารู้ตัวตอนที่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปชื่อเสียงมันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลงครับทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดแต่ว่าคุณเตรียมวิธีการลงของคุณเป็นยังไงเขตฐานทัพรับงานแสดงละครมาเรื่อยๆจนกระทั่งสัญญาที่เซ็นไว้กับต้นสังกัดหมดลงประจวบเหมาะกับช่วงเวลานั้นเขาตัดสินใจที่จะเริ่มใช้ชีวิตคู่และแต่งงานกับหญิงสาวนอกวงการนั่นจึงทำให้เขาผันตัวไปทำหน้าที่เบื้องหลังพร้อมกับเล่นละครควบคู่กันไปด้วยคือไอเดียการเป็นผู้จัดมันเริ่มแต่ตอนที่ผมแต่งงานคือตอนอายุ30กว่าเพราะว่าผมเดินไปยื่นการ์ดแต่งงานให้กับคุณแดงแดงครับเรียนเชิญไปงานแต่งผมครับคุณแดงถามว่าเออก็โตแล้วเนาะแล้วก็แล้วหลังแต่งงานคิดจะทำอะไรผมก็บอกว่าผมอยากทำละครครับทางผู้จัดคุณแดงก็บอกว่าโอเคไปทำเรื่องมาเสนอแต่เดี๋ยวจะลองพิจารณาดูครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครับ เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุดใหม่มาครั้งล่าสุดที่ทำให้ผมได้ไปทำงานเบื้องหลังจริงๆคือการที่ยื่นเสนอนั่นแหละครับแต่ว่าก็ทีเนี้ยผู้ใหญ่ก็คงจะเล็งเห็นถึงความพยายามก็เลยบอกว่าถ้างั้นลองมาทำประจำเลยไหมโดยตำแหน่งดูเหมือนจะสวยหรูแต่จริงๆแล้วก็คือทำทุกอย่างครับ บริษัททำงานกันอย่างมีบอร์ดมีระเบียบมีขั้นตอนผมก็เป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆผมเป็นแค่หนึ่งในทีมแต่สิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมก็ต้องเริ่มแต่การเลือกเรื่องเลือกคนเขียนบทเลือกบทวางตัวนักแสดงออกกองทุกวันทำหมดเลยนอกจากเรื่องของการทำงานเบื้องหลังแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เขตฐานทัพได้เริ่มนั่นก็คือการที่เขาและภรรยาผันตัวมาเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตโดยที่เขาทั้งคู่เริ่มต้นนำเข้าศิลปินต่างประเทศก่อนที่จะตัดสินใจจัดงานคอนเสิร์ตกับทางศิลปินไทยในเวลาต่อมาส่วนโปรดิวเซอร์เป็นงานในวงการส่วนคอนเสิร์ตเป็นงานของครอบครัวด้วยพื้นฐานเดิมเนี่ยแฟนเป็นออร์แกไนเซอร์อยู่แล้วแล้วก็มาวันหนึ่งรู้สึกเราอยากทำงานออร์แกไนซ์ในเชิงลุกบ้างคิดว่าจะเป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ตขึ้นมาส่วนใหญ่มันมักจะเกิดจากความชอบอย่างตอนที่ทำรวมดาว18กะรัตเนี่ยมันคือความชอบล้วนผมเติบโตมากับเพลงพวกพี่ๆเขามันเป็นเรื่องของความประทับใจความสุขความทรงจำในวัยเด็กที่อยากเห็นมันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันก็เลยตัดสินใจทำคอนพวกนี้ขึ้นมาครับโปรเจกต์ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยววันที่21นะครับมีนาคมก็จะมีคอนเสิร์ตคีตา Missing You นะครับก็จะเป็นการรวมศิลปินของค่ายคีตามารวมตัวกันครับก็ประมาณเกือบ20ท่านเราคอนเสิร์ตวันที่21มีนาคมนี้นะครับก็จะจัดขึ้นนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับผมใครที่ยังไม่มีบัตรก็จองได้เลยนะครับทางไดทิเก็ตครับจากในแบบบนแผงหนังสือสู่การเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในวงการบันเทิงจากตัวละครสมทบเล็กๆสู่การเป็นพระเอกสายหวานบทบาทกุ๊กกิ๊กก่อนจะเดินทางสู่เส้นทางเบื้องหลังอย่างเต็มตัวในช่วงสุดท้ายพระเอกหนุ่มหน้าใสตลอดการคนนี้จะมีมุมมองยังไงกับวงการบันเทิงไทยในปัจจุบันคุณติดตามได้ใน Inside Hall of Fame นอกจากบทบาทพระเอกในเรื่องของการแสดงแล้วเขตฐานทัพยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่กลายเป็นที่จดจำของหลายๆคนได้เป็นอย่างดีคุณทราบหรือไม่ว่าบทบาทนั้นคืออะไรWe'll be right back.
บทบาทหนึ่งในวงการบันเทิงที่เขาทำออกมาได้ดีนั่นก็คือการเป็นพิธีกรให้กับรายการคบเด็กสร้างบ้านโดยตัวเขาเองทำหน้าที่เป็นพิธีกรหลักและกลายเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้อีกด้วยสำหรับพระเอกรุ่นเก่าอย่างเขตฐานทัพแล้วเขามองว่าเพราะได้ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นจึงทำให้นักแสดงหลายๆคนมีช่องทางในการแสดงตัวตนมากขึ้นซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้นักแสดงเมื่อก่อนต้องค่อนข้างจะเข้าถึงยากต้องเงียบต้องเก็บตัวต้องมีภาพจำต้องมีโลกส่วนตัววันนี้คำว่าส่วนตัวมันไม่มีละมันเป็นเรื่องของการ PR ประชาสัมพันธ์โปรโมตตัวเองทำให้เป็นกระแสยิ่งพูดเยอะยิ่งโอเคเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้นักแสดงรุ่นเก่าอย่างผมเนี่ยก็ต้องปรับตัวเพิ่มมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วผมก็ยังเลือกที่จะมีโลกส่วนตัวอยู่มากกว่าที่จะเลือกที่จะบอกเล่าทุกเรื่องผ่านโซเชียลผ่านทุกคนในทุกๆครั้งที่มีงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานทั้งเบื้องหน้าหรืองานเบื้องหลังก็ตามเขตฐานทัพมีข้อเสนอแนะว่าการจะทำให้งานแต่ละชิ้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความมีน้ำใจซึ่งนั่นถือว่าเป็นหัวใจหลักในการทำงานเลยก็ว่าได้การทำงานในวงการบันเทิงเป็นการทำงานของคนหมู่มากอันนี้มันย้อนกลับไปส่วนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าครั้งนึงเคยสำคัญตัวเองผิดผมว่าการทำงานกับคนกลุ่มมากมันจำเป็นต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะมันต้องแชร์ความรู้สึกนั่นแหละกันวันนึงผมเป็นเบื้องหน้าวันที่ไปเป็นเบื้องหลังมันก็ทำให้ได้เห็นโลกรอบด้านมากขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือเป็นทีมงานเป็นมนุษย์เหมือนกันมีความรู้สึกเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นการทำงานที่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันการทำงานเป็นทีมเวิร์คซึ่งกันและกันมันทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จและบรรยากาศในการทำงานก็จะเป็นบรรยากาศแห่งความสุขและความทรงจำที่ดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของนักแสดงหนุ่มเจ้าบทบาทพระเอกรุ่นเก่ายุค90ผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในวงการบันเทิงมากว่า20ปีจากหนุ่มน้อยสายอาร์ตสู่ในแบบหน้าใหม่ของวงการแฟชั่นไทยจากนายแบบโฆษณาสู่นักแสดงหน้าใหม่ทั้งจอเงินและจอแก้วก่อนจะกลายเป็นพระเอกหน้าหวานขวัญใจคนไทยทั้งประเทศเขตฐานทัพพระเอกรุ่นเก่าไอดอลในตำนานยุค90ที่เราต้องบันทึกไว้ในหอเกียรติคุณ Insight Hall of Fame